สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Easy Food Good Health by Andy ค่ะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะแอนจะพาไปทำวุ้นค่ะเป็นวุ้นกะทิมันม่วงนั่นเองค่ะไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะค่ะเริ่มแรกเลยนะคะให้เพื่อนๆนำมันม่วงนะคะไปนึ่งหลังจากนั้นนำมาบดให้ละเอียดค่ะนำผงวุ้นนะคะมาแช่ในน้ำเปล่าทิ้งไว้ประมาณ15นาทีค่ะจนกระทั่งผงวุ้นเขาอิ่มน้ำค่ะจากนั้นนะคะพอผงวุ้นอิ่มน้ำแล้วก็ให้คนให้ละลายไปก่อนสักพักหนึ่งจากนั้นก็นำขึ้นตั้งไฟค่ะใช้ไฟอ่อนในการคนนะคะคนต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกระทั่งผงวุ้นละลายจนหมดค่ะวิธีสังเกตว่าผงวุ้นละลายหมดนะคะก็คือจะไม่มีเศษของผงวุ้นนะคะติดขึ้นที่ปลายไม้พายค่ะพอผงวุ้นละลายดีแล้วนะคะให้เพื่อนๆนำมันม่วงที่เราบดไว้นะคะใส่ลงไปค่ะจริงๆเพื่อนๆสามารถที่จะนำไปปั่นด้วยโมเลเน็กซ์ก็ได้นะคะถ้าอยากได้เนื้อเนียนๆละเอียดแต่พอดีแอนทำในวิธีที่ไม่ใช้เครื่องปั่นค่ะก็คือใส่ลงไปนะคะแล้วก็คนจนกระทั่งได้สีที่เราพอใจค่ะปริมาณของมันม่วงบดที่ใส่แอนใช้ประมาณ50กรัมค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้มีสีที่เข้มขึ้นหรือว่าอ่อนลงก็ปรับลดเพิ่มได้นะคะพอเราได้สีที่เราพอใจแล้วก็ให้เพื่อนๆเติมน้ำตาลทรายลงไปค่ะแล้วก็คนต่อเนื่องไปจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายจนหมดค่ะคนจนเดือดค่ะพอเริ่มเดือดปุดๆนะคะก็ปิดไฟแล้วก็ยกลงค่ะจากนั้นก็มารีบทำในส่วนของตัวกะทินะคะตัววุ้นกะทินะคะให้เพื่อนๆนะคะแช่ผงวุ้นในน้ำกะทิเลยค่ะแช่ประมาณสัก15นาทีเหมือนกันค่ะพอผงวุ้นอิ่มน้ำแล้วก็ให้เพื่อนๆคนให้เข้ากันแล้วก็นำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนคนต่อเนื่องไปค่ะจนกระทั่งผงวุ้นละลายจนหมดค่ะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆใส่น้ำตาลทรายแล้วก็เกลือป่นไปตามชอบเลยนะคะพอเดือดก็ยกลงค่ะคือหลังจากที่เทชั้นแรกลงไปแล้วนะคะให้รอชั้นแรกเนี่ยให้ผิวเขาเป็นฟิล์มอะค่ะแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะใส่ชั้นที่2ลงไปค่ะน่าทานใช่ไหมล่ะคะสำหรับวุ้นกะทิมันม่วงนะคะแอนทำเป็นรูปดอกกุหลาบค่ะทำออกมาแล้วสวยน่าทานทีเดียวค่ะและเวลาทำให้มันเป็นลวดลายที่ต่างๆกันนะคะขึ้นอยู่กับการหยอดวุ้นที่เราหยอดลงไปค่ะเพื่อนๆก็ลองครีเอทนะคะตามที่เพื่อนๆอยากได้แล้วกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามเลยนะคะที่ติดตามแอนเข้ามาค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ